วัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มีการในเกมโปเกมอนยูไนนะครับวันนี้ก็28นะครับผมก็มีการอัปเดตแผนเล็กน้อยนะครับในส่วนของโปเกมอนนะครับที่ถูกเนิร์ฟครับแผนนี้โดนเนิร์ฟไปอีก2ตัวครับแน่นอนนะครับว่าตัวที่โดนเนิร์ฟนี่ครับเป็นใครไม่ได้นอกจากดิรันดอนครับตัวใหม่นั่นเองนะโดนเนิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอย่ามาดูกันนะครับก็รายละเอียดที่โดนเนิร์ฟไปนะฮะดิรันดอนเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือเบสิกแท็กเนี่ยระยะในการปล่อยสกิลอ่ะมันสั้นลงก็คือวงกลมๆที่อยู่รอบตัวมันนะครับผมมันจะเล็กลงนะก็เท่ากับว่ามันจะโจมตีได้ระยะสั้นลงนะครับผมอีกอันนึงนะครับเป็นพาสซีฟสกิลครับโลหะหนักเนี่ยมันจะไม่ถูกเหวี่ยงผลัก1ครั้งนะครับแล้วมันจะมีคูลดาวน์ใช่มั้ยคูลดาวน์ตรงนี้มันจะมากขึ้นนะครับเท่ากับว่ามันจะใช้สกิลนี้อีกครั้งนึงได้นานขึ้นนั่นเองนะฮะถัดไปสกิลที่โดนเนื้อนี่คือผมคิดอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องโดนแน่ๆครับก็คือถ้าขึ้นพลังนะครับผมถ้าขึ้นมังกรนะฮะถ้าขึ้นมังกรเนี่ยโดนเนื้อก็คือดาเมจน้อยลงครับคือแน่นอนครับเพราะว่าขึ้นมังกรเนี่ยมันเป็นสายของดิรันดอนที่เถื่อนมากๆนะฮะก็แน่นอนที่มันจะถูกเนิร์ฟนะครับผมโปเกมอนอีกตัวนึงครับที่โดนเนิร์ฟไปนะครับก็คือคิวคอนออโรร่านะครับคิวคอนออโรร่าเนี่ยโดนเนิร์ฟอยู่ท่านึงนะครับก็คือออโรร่าวิวนะฮะออโรร่าวิวเนี่ยเดิมทีมันเพิ่งได้บัฟมานะครับในส่วนของสามารถควบคุมทิศทางในการใช้ท่าได้นะครับแต่ว่าพอในแมตช์นี้มันโดนในส่วนของเนิร์ฟอีกครั้งนึงนะฮะก็คือเอฟเฟกต์ในการใช้งานลดลงเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการดูดเลือดหรือเปล่านะครับหรือความเร็วนะครับในการโจมตีที่ได้น้อยลงเพราะว่าตอนเราอยู่ในออโรร่าวิวเนี่ยมันจะได้เลือดใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้จะได้เอฟเฟกต์น้อยลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีนึงว่าก็จะมีฮอลโลแวร์นะครับฮอลโลแวร์เข้าใหม่นี่ครับตัวนี้เลยนะฮะของแฮสวีนัทนะครับโหชุดมันดูดีมากนะฮะ 1,200 เนาะประมาณนี้นะครับโหมดแบทเทิลเต็มสูบมันมาอีกแล้วนะครับก็ไปเล่นได้นะครับในแบทเทิลด่วนนะฮะก็เป็นควิกแมตช์นะครับก็โหมดนี้ครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะพอมันเล่นแล้วมันจะเร็วไปหมดนะฮะชุดไวนะครับอยู่ในมูฟมาไวเกิดไวนู่นนี่นั่นครับไวไปหมดนะก็สนุกดีนะครับก็จะมีของรางวัลแจกด้วยนะครับในการเข้าร่วมนะก็เข้าร่วม1ครั้งก็ได้EOS Coin 70เหรียญนะครับเข้า3ครั้งได้100แล้วก็มีฮอลโลแวร์แจกนะครับเป็นบัตรตัวแรกฮอลโลแวร์นะครับ5ใบนะฮะก็มารับได้นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นรายวันนะฮะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลนะครับภารกิจเต็มสูบนะฮะก็มีในส่วนของนี่ครับล็อกอินทั้งหมด3วันก็จะได้200เหรียญเลยนะแล้วก็ใบไอ้นี้ด้วยนะที่เป็น EXP นะครับคูณ2ของ EOS Coin นะนี่ครับชนะแบทเทิลเต็มสูบ5ครั้งก็ได้อีก300นะเดี๋ยวมารับกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็เข้าร่วม10ครั้งก็ได้ในส่วนของชิ้นส่วนนะครับตัวแฟชั่นนะครับ20อันนะฮะก็ไปเล่นกันได้สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็บัฟเนิร์ฟโปเกมอนมีแค่ตัวเดียวนะอันนี้ผมจะไม่ได้ทำคลิปแยกเป็นปรับสมดุลโปเกมอนนะเพราะว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ย่อมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ